เห็นเจอก็ถึงว่าจอมจะเป็นเจอแล้วโอ้นี่ปลาปลากดครับปลากดอันนี้ปลากระดี่นะฮะเนี่ยปลากระดี่กระดี่ออกสีม่วงอันนี้ปลาสลิดนะครับพี่น้องนี่อันนี้ปลาสลิดนะฮะปลาสดๆจากห้วยอันนี้ปลาซิวนะฮะเราจะหมกเย็นนี้เราจะทำการหมกปลาซิวนะครับได้ไม่เยอะได้พอปุ่นนะครับวันนี้ปลาตัวใหญ่ๆเลยช่วงนี้ปลาอ้วนนะครับเอามาจากสระใหม่ๆปลากุดเนี่ยตัวเล็กอย่างเงี้ยทอดกินอร่อยครับจ้าก็ย่อมอยู่ด้วยมาเสียบไปมาเสียบไปทุกแล้วมาคนเจ้าก็เชื่อซ้ำนะโอ้ยเสียใหญ่เนาะเสียคือจะนำคนเจ้ามาเองจะนี่ครับใครไม่เคยเห็นเนี่ยที่เขาสุภาษิตเขาว่าปลากระดี่ได้น้ำเนี่ยนี่นะครับนี่ปลากระดี่มันสีม่วงสวยมากเลยมันจะมีจุดสีดำตรงกลางตัวนะครับเนี่ยนี่ปลากระดี่มันคล้ายกับปลาสลิดอันนี้ปลาสลิดเนี่ยปลาสลิดมันออกเขียวๆอย่างเนี้ยตัวมันจะใหญ่กว่าปลาสลิดนะแต่ถ้าปลากระดี่เนี่ยตัวมันจะเล็กสีมันจะสวยเป็นสีม่วงนะฮะสวยมากนี่ปลาสลิดเป็นปลาในตระกูลเดียวกันนะครับนี่ไปเอามาจากสระเขาสูบมาใหม่ๆนะครับเนี่ยปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยนะครับนี่ปลาขยงเอามาหมกกินนะครับอร่อยเนี่ยปลาซิวได้เยอะอยู่นะครับนี่ปลากระดี่นี่อันนี้ปลาสลิดมันจะตัวใหญ่กว่าปลากระดี่นะครับเนื้ออร่อยนะปลาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปลากระดี่หรือว่าปลาสลิดนะครับเนื้ออร่อยอร่อยนะฮะได้เยอะอยู่นะเนี่ยครับเราจะหมกปลาซิวกินดูนี่เราสีนุ่มสีอุ่นนี่พี่น้องปลาซิวเด้อนี่ครับมาสดๆเมื่อกี้นะครับเขาสุบสะอันนี้ไปเอาปลาซิวมาหมกนะครับหิ้วหมกกันเลยไปเอามานี่ครับปลาซิวปลาเล็กปลาน้อยครับนี่ปลาขยงก็ได้ปลากระดี่ตัวใหญ่นะครับเนี่ยไอ้ปลาอะไรปลาสลิดนะเนี่ยตรงนี้สลิดเลยเนี่ยนี่สลิดกระดี่อันนี้กระดี่มันจะออกจะมีจุดวงกลมตรงกลางกระดี่มันจะสีม่วงนะครับสลิดมันจะออกเขียวๆลายอันนี้สลิดอันนี้ปลากระดี่เป็นนะครับปลาในตระกูลเดียวกันนะครับกระดี่มันจะสวยกว่าสีมันออกสีม่วงๆนะนี่ก็เป็นไงไอ้หอยมันจำศีลนะครับช่วงนี้เป็นไงหอยมันเข้าไงครับช่วงนี้หอยอ้วนมากไม่ว่าหอยหรือว่าหอยโขมหอยจุ๊บหอยโขมเนี่ย